มีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะสำหรับงาน Beauty Legend 2019มีเหล่าแฟนนางงามมารวมตัวกันเพื่อได้พบความยิ่งใหญ่ที่สุดของความอลังการจากเหล่าตำนานถึงปัจจุบันมากกว่า60ชีวิตเวทีแรกและเวทีเดียวของประเทศไทยที่การันตีด้วยมงกุฎระดับประเทศร่วมเดินแฟชั่นโชว์ย้อนวานๆกันนะคะซึ่งครั้งที่ได้รับตำแหน่งอาทิออนออนอนงปัญญาวงศ์นางสาวไทยคนที่30ปี2535คุณแก้มกวินตรามิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2551นะคะแล้วก็หนูสิริรัตน์นะฮะเรืองศรีมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2553ค่ะเป็นการรวมมงที่แบบว่ายิ่งใหญ่นะคะ Beauty Legend ก็เป็นการได้พบปะหรือว่าเป็นการพบปะของเหล่านางงามด้วยกันนะคะมีทั้งเวทีนางสาวไทยมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์แล้วก็มิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็เวทีอื่นๆอีกค่ะก็รวมอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นความภูมิใจของเหล่านางงามนะคะที่ได้รวมตัวกันแล้วก็ทำให้แฟนคลับนางงามได้มารวมตัวกันด้วยเช่นกันนึกถึงวันที่เราประกวดคือว่า27ปีแล้วค่ะช่วงยุคนั้นจะแบบว่ายังไม่ค่อยมีงานอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะก็ถือว่าแตกต่างนะ20กว่าปีความสำคัญหรือว่าการให้การต้อนรับในปัจจุบันนี้ด้วยเป็นยุคของโซเชียลมีเดียที่แบบว่าเข้าถึงได้ง่ายมันก็เลยทำให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดนางงามมากยิ่งขึ้นรู้สึกดีใจนะเพราะอย่างน้อยๆคนที่เป็นแฟนคลับนางงามไม่ลืมเราถึงแม้ว่าจะผ่านมา20กว่าปี